ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดไงผิดอ่านวันนี้นะคะ Insight Society ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาชิมอาหารอร่อยอร่อยกับ13ร้านเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ในงานนะคะเกสรฟู้ดวิลเลจค่ะซึ่งมี13อาหารร้านชื่อดังเนี่ยที่ให้ปูเนี่ยมาชิมแต่ว่าจะมีร้านไหนบ้างติดตามไว้ใน Insight Society ค่ะโอ้ดูสิอุปกรณ์เครื่องครัวก็พร้อมแล้วเนี่ยทอดไหมกินไหมกินมาเรามาเริ่มที่ร้านแรกเลยนะคะที่มาเริ่มร้านนี้เพราะอะไรเพราะเห็นเป็ดปักกิ่งนะคะเราอยู่ที่ร้านซินเสียงตี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นอาหารกวางตุ้งแท้ตุ้งไม่ตุ้งมาดูตรงนี้มาที่เราเดินมานะคะประชันก็รู้ว่าเจอสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างได้ไปชมไปชิมชิมค่ะจริงๆก็มาทานอยู่เรื่อยๆนะคะชอบแบบว่าเป็นเครื่องดื่มหรือว่าเป็นอาหารมากกว่าชอบอาหารค่ะใช่ไหนถูกใจมากที่สุดอ่ะที่นี่เนี่ยก็จะมีร้านเพลสนะคะจะชอบมาห้อของที่นี่ที่เขาแตกต่างจากที่อื่นโดยใช้ชมพูแทนสับปะรดอร่อยมากแล้วก็จริงๆแล้วมาที่นี้เนี่ยปกติจะแอบมาทานก๋วยเตี๋ยวเรือ ของโปรวองซ์แซ่บเวลาแบบตื่นมาแห้งๆก่อนไปไหนจะแวะมาทานค่ะต่อด้วยกล้วยเชื่อมอร่อยจริงๆนั่นเลยวองฉะนั้นแล้วเราต้องไปลองกล้วยเชื่อมนะคะแล้วเรานะคะมาต่อกับกล้วยไข่เชื่อมราดกะทินะคะกับร้านสปวองส์นั่นเองคุณผู้ชมค่ะโอ๊ยมันฉ่ำอะไรเบอร์นั้นฉะนั้นเราต้องทานนะคะเดี๋ยวดิฉันรอก่อนนะคะแป๊บนึงคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านอาหารไทยค่ะที่ได้รับรางวัลนะคะจากหลากหลายสาขานะจ๊ะพูดเลยนี่คือร้านเฟสนั่นเองนะจ๊ะและร้านนี้เขาแตกต่างจากร้านอาหารไทยอื่นๆอย่างไรเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยเขาไปตามเทือกเขาตามป่าตามดอยหาวัตถุดิบที่แตกต่างแปลกแต่กินได้นะคะนำมาให้คุณผู้ชมได้รับประทานกันค่ะค่ะนี่เดินกินจนเหนื่อยแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ The Mandarin Shop ซึ่งมีขนมเยอะแยะมากมายเลยขอโทษนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะมอสซาเรลล่าชีสค่ะซันดรายโทมาโต้แล้วก็ล็อกเก็ตค่ะค่ะดาร์กช็อกโกแลตค่ะวิสซอลคาราเมลค่ะเราต้องลองชิมนะคะขออันนี้ก่อนแล้วกันนะเราก็เดินชิมเดินช็อปกันมาทั่วแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่คุยกับแม่งานก็คงจำไม่ได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไงค่ะงานวันนี้โอ้โหมีทั้ง13ร้านเลยนะคะใช่ค่ะวันนี้เราฉลองรสชาติใหม่ๆในเกสรวิลเลจของเรานะคะก็เป็นเรื่องของซิกเนเจอร์เมนูมีแบบออกแบบมาพิเศษในช่วง1เดือนนี้นะคะ24เมษถึง23จูนนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ announce ไปว่ามีร้านใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นอีก5ร้านแล้วฉะนั้นก็มาเกสรนะคะ1เดือนค่ะต่อจากนั้นไปเนี่ยก็จะมีอยู่ที่นี่สิงคโปร์ยาวไปเลยคุณผู้ชมค่ะ1823ไม่ได้ดีแค่ชานะคะอันนี้มันชาเฟลนี่คะเชฟใช่อันนี้นะเป็นเมนูพิเศษ1823เป็นข้าวอบชากับทรัฟเฟิลกับไข่ปลาแซลมอนจริงเลยนะคะฉะนั้นแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะดิฉันก็ต้องลาไปกับนี่นะคะข้าวอบชากับทรัฟเฟิลนะคะจากฝรั่งเศสทั้งหมดนี้นะคะคือ Insight Society ค่ะดิฉันขอลาไปทานก่อนนะคะบายกับคุณผู้ชมแต่ว่า Bit Society นะคะจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข่าวแวดวงสังคมอะไรไปเลยจ้ะเพราะว่า
ที่นี่คือทัฟเฟิลโอเคปะ